ในที่สุดก็มาแล้วนะคะของคุณแม่ลูเมียซึ่งคุณแม่ลูเมียก็เดาได้ไม่ยากนะคะไม่มีเอฟเฟกต์เป็นลิมิเต็ดเขียวนั่นเองค่ะแวลเลอร์พาร์ทเลเวลที่1แต่ทว่าของคุณแม่เราก็สวยได้อยู่นะในส่วนตัวถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของน้องอีชาของเราซึ่งน้องอีชาของเราน่ะก็ไม่มีเอฟเฟกต์ซึ่งหญิงคาดเดาเลยนะคะว่าน้องจะมาในรูปแบบของกิจเติมปองแน่นอนที่ว่า9ปองแล้วก็ล็อกอินลูกแก้ว7วันอย่างแน่นอนและในส่วนของเอลสูนะคะ GM บอกเลยว่าไม่เสียสักปองสกินนี้นะคะ GM บอกว่าแจกฟรีนี่เป็นไงแต่ถ้าว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์นะคะนั่นก็คือมูวานของเรานะคะก็จะมาเป็นในส่วนของเอลสูด้วยและในส่วนของลิเลน่านะคะนี้ก็เปิดตัวกันมาเต็มๆแล้วโอ้โหแกดูสิขาที่มีรอยสักนะไม่ใช่รอยสักสีดำนะคะก็จะเป็นออกสีทองๆแล้วห่างแกดูดิโอ้ my god สวยมากคือใครบอกว่าโมเดลนี้ไม่สวยนะสำหรับฉันเถียงขาดใจเลยว่ามันสวยมากและนี่ก็จะเป็นตอนที่ลิเลียเข้าเกมนะคะนี่เป็นไงโอ้โหหูแมวก็สวยอยู่เด้อแต่ก็ตามที่เขาบอกนะคะรู้สึกว่าหางตอนอยู่ในตัวเกมนะมันจะรู้สึกว่าแข็งๆไม่เป็นธรรมชาติยังไงไม่รู้ค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะสกินนี้แจกฟรีนะคะให้ก็เอาจ้าในส่วนของการโจมตีปกตินี้เป็นไงก็จะเป็นสีลูกไฟประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่1นะทุกคนโอ้โหแกเมื่อระเบิดเสร็จนะคะก็จะเป็นหน้าเสือโอ้โหทำไมสกินนี้มันเข้มอย่างนี้หรือว่า GM เพิ่มเอฟหรือว่าจะโดนเนิร์ฟเอฟเฟกต์ว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้มันอยู่ในเซิร์ฟทดลองเนาะถ้าเข้าเซิร์ฟจริงมาอาจจะโดนลดเอฟเฟกต์หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอชมในส่วนของสกิล2ก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยค่ะสกิล2กับสกิล1นะคะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะหญิงว่ามาในส่วนสกิลที่3นะคะก็จะแปลงร่างนะคะเนี่ยตอนขวัญก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยซึ่งสีตอนขวัญนะคะหญิงมองว่าชัดเจนดีนี่ไงทุกคนเห็นปะตวัดหางแล้วขวัญอันนี้ชัดมากทุกคนดูดิเนี่ยเอาดีๆถ้าสกินฟรีได้ขนาดนี้อ่ะหญิงมองว่าสกินไทยตัวนี้น่ะเป็นสกินที่สวยมากเลยนะในส่วนของลูกบอลหญิงรู้สึกว่ามันลูกเล็กเกินไปนิดนึงตอนที่มันดูตอนที่มันระเบิดทุกคนดูนะเนี่ยมันเล็กไปอ่ะหญิงอยากให้มันแบบมีละอองมากกว่านี้นะคะเนี่ยทุกคนดูปึ๊บเห็นปะมันจะเป็นวงเล็กๆเนาะในส่วนของตอนแปลงร่างนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยเนี่ยตอนแปลงร่างเป็นคนนะคะก็จะเห็นได้ชัดกว่าตอนเป็นจิ้งจอกมาดูในส่วนสกินแพนด้าซูก้าป้าพลังนะคะเลเวลที่20นะคะของเวลเลอร์พาร์ทก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนี่เป็นไงโอ้โหคือทีแรกหญิงคิดว่ามันจะไม่ได้เท่ขนาดนี้นะแต่โอ้โหดูดิทุกคนพอมองดีๆแล้วโอ้โหรู้สึกว่าแพนด้าของเราเนี่ยโคตรเท่เลยนี่เป็นไงมีการเอาเขาเรียกอะไรอ่ะมีการมาปิดพุงด้วยนั่นน่ะน่าจะเป็นพัสเตอร์นะสีชมพูด้วยโคตรแบ๋วมาดูในส่วนการโจมตีปกตินะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยซึ่งสีของมันนะคะก็จะออกไปสีเขียวนะมันเหมือนกับไปซ้ำของนักลงอ่ะทีเจบอยอ่ะสกิล1ก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยค่ะอ่ะสกิล1ก็ถือว่าชัดเจนละกันอ่ะให้และในส่วนของสกิล2นะคะอุ๊ยแกกรอบชัดมากสกิล2อันนี้ชอบเลยเนี่ยส่วนตัวคือไม่เคยมองว่าเกาะสกินไหนชัดนะอ่ะสกินนี้เป็นสกินแรกนะที่หญิงมองว่าชัดมากและในส่วนของสกิลที่3นะคะยามกาหม่อมนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะชอบที่สุดก็ตอนที่แบบมันมีวงแหวนขึ้นมาประมาณนี้แหละมาในส่วนของน้องซินิเทียนะคะเวลเลอร์พาร์ทเลเวลที่60ก็เรียกได้ว่าโอ้โหแม่ขาขาวมากเนี่ยก็โชว์ไปเลยค่ะแต่ว่าไอที่ติดขาหรือว่ากำไร EM นะคะที่ไหนได้ไม่ใช่นะคะทุกคนมันไม่ใช่กำไร EM เด้อในส่วนของน้องซินนะคะนึกว่าจะมาคู่กับเด็กต้าเนาะที่ไหนได้ก็มาคู่กับแพนด้าของเราเพื่อนสาวเล็บเซลนะคะในส่วนของน้องซินก็จะประมาณนี้เลยโอ้โหแกอยู่ที่ไหนก็คือหลับตลอดเวลานะดูสิโอ้โหขาวมากขาน้องซินแบบอยากได้ขาวแบบนี้นี่ก็จะเป็นตอนเข้าเกมนะคะนี่เป็นไงโอ้โหร่างเล็กสวยจัดเนี่ยก็จะเป็นตอนหลับนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบฟิลศัตรูมองไม่เห็นนะคะก็จะหลับใส่เลยมาดูในส่วนการระเบิดตัวของน้องซินนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยก็ถือว่าชัดเจนดีนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ในเกมหนึ่งเพราะว่าเกมตึงมากในส่วนการโจมตีปกตินะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเมื่อโดนศัตรูนะคะก็จะเป็นกระอาเป็นน้ำกระจายแบบนี้เลยมาในส่วนสกิลที่2นะคะรู้สึกว่าเอฟเฟกต์ปลาน่ะมันจะเล็กไปอยากให้ใหญ่ๆกว่านี้ไม่ได้หรอก CM หรือว่าแบบมันจะเปลืองหรือเปล่านี่แต่ว่าตอนที่เขาออกมาน่ะกระอามันจะชัดมากทุกคนสังเกตนะตรงพื้นน่ะ
เนี่ยเป็นน้ำกระจายโอ้โหแกโคตรชาร์จตอนที่เป็นสกิล1นะคะก็จะเป็นการพุ่งไปพุ่งมาแบบนี้เลยก็จะ4ชัดเจนเช่นเดียวกันอ้อคือถือว่าได้อยู่ส่วนสกิลที่3นะสังเกตยากๆเนี่ยทุกคนมีแค่นี้แหละสกิล3อันตีหญิงมองว่ามันน้อยไปมากอะแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่แหละโอเคค่ะในส่วนของเอฟเฟกต์ซินิทเรียแพนด้าแล้วก็ส่วนฮีโร่ที่ไม่มีเอฟเฟกต์นะคะก็จะมีประมาณนี้แล้วทุกคนชอบกันหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้จ้า